ทดสอบที่ความละเอียด 4K 24 frames per second ทดสอบความละเอียดที่ 2K 30 frames per second ความละเอียดที่ Full HD 60 frames per second ความละเอียดที่ Full HD 30 frames per secondความละเอียดที่720p 120 frames per second ความละเอียดที่720p 60 frames per secondความละเอียด 720p 30 frames per second Video start Full HD Gyro Helicam Explorer Pro นะครับ Gyro กันสันเปิดFull HD 30 frame, wide dynamic range off, white balance auto Full HD 60 frameไว้บาลานซ์ออโต้ EAS on สามสิบเจ็ด K EAS on ไว้บาลานซ์ออโต้
โอเค24เฟรมประเซคเกิล AS on ว่าจะมีเลนส์ออโต้ทุกอย่างออโต Video start. นี่คือการทดสอบ Elecam Explorer Pro นะครับสีดำและสีบอนนะครับที่ความละเอียด 2K 30 frame per second นะครับแสงประมาณ5โมงเย็นนะครับแสงเริ่มหมดแล้วใจโลออนนะครับคุณภาพภาพสูงสุดนะครับโอ้หน่อยเริ่มเลยเขาไจโรออนนะครับในซีนออนนะครับไวเดมิกแรนซ์ออนนะครับวิดีโอสตาร์ทวิดีโอมุมกว้างนะครับ170องศานะครับไวเดมิกแรนซ์ออฟนะครับทดสอบมุมกว้างนะครับ170องศานะครับ Wide Big Range Off นะครับทุกอย่างออโต้นะครับ Video Start ทดสอบมุม140องศานะครับ Wide Big Range Off นะครับออโต้ไวบาลานซ์นะครับทดสอบมุมกว้าง140องศานะครับไวเดมิกเรนส์ออฟนะครับออโต้ไวบาลานซ์วิดีโอสตาร์ททดสอบมุมมองที่110องศานะครับมุมภาพที่110องศาไวเดมิกเรนส์ออฟนะครับออโต้ไวบาลานซ์แต่ประมาณเที่ยงนะครับองศาของภาพ110องศานะครับวิดีโอสตาร์ททดสอบมุมกว้างนะครับที่70องศานะครับทดสอบมุมกว้างที่70องศานะครับไวเดมิกเรนส์ออฟนะครับแสงประมาณเที่ยงๆนะครับ70องศาไวเดมิกเรนส์ออฟนะครับออโต้ไวบาลานซ์นะครับมุมองศาของภาพแองเกิลวิวที่70องศานะครับไนท์โหมดซีนออนนะครับมุมภาพที่170องศานะครับไวเดนมิกเรนส์ออฟอยู่นะครับออโต้ไวบาลานซ์ออนนะครับอันนี้เปิดไนท์ซีนโหมดอยู่ไนท์ซีนโหมด 4K นะครับ24เฟรมเพอร์เซคเกิลนะครับออโต้ไวบาลานซ์นะครับไวเดนมิกเรนส์ออฟนะครับวิดีโอสตาร์ทไวบาลานซ์แบบเดย์ไลท์นะครับมุมภาพ170องศาไวบาลานซ์เดย์ไลท์ทดสอบไวบาลานซ์นะครับไวบาลานซ์แบบดีไลท์นะครับ170องศาในซีนออฟไวเดนมิกเลนส์ออฟวิดีโอสตาร์ทไวบาลานซ์คลาวดี้นะครับไวบาลานซ์คลาวดี้ 4K 24เฟรมเพอร์เซคเกิลนะครับไวเดนมิกเลนส์ออฟนะครับ
cloudy ไว้บาลานซ์แบบ cloudy นะครับ 4K 24 frames per second นะครับไว้ dynamic range off อยู่นะครับในซีนก็ off อยู่นะครับไม่ได้เปิด Video start ไว้บาลานซ์แบบทางสเตนนะครับ 4K 24 frames per second ไว้บาลานซ์แบบทางสเตนไว้ dynamic range off นะครับ 4K 24 frames per secondในโหมดซีนออฟนะครับไม่ได้เปิดอยู่แล้วโหมดทางสเตนนะครับไว้บาลานซ์ที่ทางสเตน Video start ไว้บาลานซ์แบบ Full Oleescence นะครับ Full Oleescence ไว้บาลานซ์ 4K 24 frames per second นะครับไว้ Dynamic Range Off นะครับ 4K 24 frames per second ในโหมดซีนออฟนะครับอันนี้เป็น Full Oleescence ไว้บาลานซ์นะครับ Full Oleescence ไว้บาลานซ์ไปเวลาออโต้นะครับโหมดสีขาวดำนะครับโหมดสีขาวดำ Black and White นะครับไว้บาลานซ์แบบออโต้ไว้ Dynamic Range Off นะครับโหมดสีขาวดำไว้ Black and White Video Start โหมดสีซีเปียนะครับ 4K 24 frames per second โหมดสีซีเปียโหมดสีซีเปีย 4K 24 frames per second นะครับไว้บาลานซ์แบบออโต้นะครับไว้ Dynamic Range OffStart. ไว้บาลานซ์ออโต้นะครับออโต้ไว้บาลานซ์แล้วก็ ISO ก็ออโต้นะครับอันนี้จะเป็นโหมดการทดสอบแสง ISO นะครับไว้ Dynamic Range On นะครับออโต้ไว้บาลานซ์ On นะครับ ISO ออโต้ไว้บาลานซ์แบบออโต้นะครับไว้บาลานซ์แบบออโต้นะครับไว้บาลานซ์แบบออโต้นะครับ24 frames per second นะครับไว้บาลานซ์แบบ daylight นะครับคุณภาพสีไว้บาลานซ์แบบ daylight นะครับไว้บาลานซ์แบบ daylight นะครับไว้บาลานซ์แบบ cloudy นะครับตั้งค่าไว้บาลานซ์แบบ cloudy นะครับไว้บาลานซ์แบบ cloudy อันนี้ไว้บาลานซ์แบบทางสเตนนะครับไว้บาลานซ์เป็นทางสเตนนะครับทางสเตนไว้บาลานซ์นะครับไว้บาลานซ์แบบหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับฟลูออเรสเซนต์ไว้บาลานซ์นะครับถ้าแบบออโต้นะครับไว้บาลานซ์ออโต้ 4K 24 frames per second นะครับ Video stop. เป็น4 oleescence นะครับไว้บาลานซ์4 oleescence ไว้ dynamic range on นะครับ dividing mode เปิดอยู่นะครับไว้ dynamic range on นะครับโหมด dividing ปิดไปแล้วนะครับเมื่อกี้เปิดอยู่ไว้บาลานซ์ออโต้นะครับไว้บาลานซ์แบบเดย์ไลท์นะครับไว้บาลานซ์แบบเดย์ไลท์นะครับไว้บาลานซ์แบบคลาวดี้นะครับไว้บาลานซ์แบบคลาวดี้ไว้บาลานซ์แบบทางสเตนนะครับทางสเตนไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์แบบโฟโอเลเซนต์นะครับโฟโอเลเซนต์ไว้บาลานซ์ชดเชยแสงลบ3นะครับไว้บาลานซ์แบบออโต้นะครับชดเชยแสงลบ1นะครับไว้บาลานซ์แบบออโต้สีจะค่อนข้างใกล้เคียงกว่านะครับแต่ว่าจะออกเป็นอมชมพูหน่อยจากหลังจอนะครับส่วนตรงไปเลยนะไว้บาลานซ์เป็นเดย์ไลท์นะครับสีแดงก็ยังไม่ออกแดงนะครับสีแดงจะออกส้มไปเลยนะครับจะเทียนไปเลยจะออกสีเหลืองหน่อยนะสีเหลืองไว้บาลานซ์แบบคลาวดี้นะครับไว้บาลานซ์แบบคลาวดี้สีแดงก็ไม่ออกแดงนะครับจะออกส้มๆเหมือนเดิมนะครับไว้บาลานซ์ทางสเตนครับทางไว้บาลานซ์แบบทางสเตนนะครับสีส้มก็ยัง
สีแดงก็ยังเป็นสีส้มอยู่เหมือนเดิมนะครับสีแดงยังออกสีส้มเหมือนเดิมไม่ออกสีแดงเลยนะครับเห็นไหมเพี้ยนสีแดงนี่คือหลังจอมันตรงไงนะหลังจอมันตรงนะไม่ใช่ไม่ตรงตรงเป็นสีส้มเออสีส้มเวลาไปเปิดปุ๊บมันก็จะออกอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องไปใช้คอมแปะอีกทีนะฮะนี่มันสีแดงมันสีส้มสีแดงมันสีส้มไว้บาลานซ์แบบฟลูออเรสเซนต์ก็ยังอันนี้ออกสีแสดอันนี้ออกสีตอนจริงๆตัวนี้ออกเป็นสีแดงอมชมพูนะครับสีแดงออกอมชมพูนิดหนึ่งแต่ที่เห็นนี่คือจะออกเป็นส้มไปเลยนะครับจริงๆสีจริงๆคือสีแดงอมชมพูนะครับไว้ประดับแบบฟลูออเรสเซนต์นะครับ ISO 400นะครับฟิกไว้เลยในโหมดซีนออนตัวนี้จะเป็นการถ่ายจากมือถือนะครับสีจะค่อนข้างตรงนะครับอาจจะจางลงนิดนึงแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับสีรถจริงๆจะประมาณนี้นะครับสีรถจริงจะประมาณนี้อาจจะมีจางลงนิดนึงนะครับอันนี้จะออกส้มหน่อยแต่ว่าตัวรถจริงๆจะออกเป็นสีแดงอมชมพูแดงอมชมพูนะครับสีแดงอมชมพูนะครับรถจอดสีแดงอมชมพูนะครับไว้ก็ได้แบบออโต้นะครับในโหมดซีนออนนะครับ ISO ฟิกที่400สีที่เห็นอยู่นี่คือสีแดงนะครับไม่สีส้มนะครับรถคันนี้สีแดงนะครับสีเทาตรงนะครับสีนี้เป็นน้ำเงินอมเทานะครับคันนี้ออกสีแดงอมชมพูนะครับไม่ใช่สีส้มนะครับสีที่เห็นอยู่นี้คือออกเพี้ยนนะครับเพี้ยนค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากปิดไว้บาลานนะตัวนี้ปิดไว้บาลานครับนี่คือสีที่ได้จากโหมดดำน้ำนะครับโหมดดำน้ำในซีนนะครับลองเปิดโหมดในซีนดูนะครับสีก็ยังติดส้มอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือในซีนนะครับไว้บาลานแบบเดย์ไลท์นะครับไว้บาลานแบบเดย์ไลท์นะครับสีก็ยังติดส้มอยู่นะครับเหมือนเดิมคลาวดี้ไว้บาลานซ์นะครับตัวนี้สีก็ยังจะออกส้มเลยนะส้มเยอะกว่าเดิมอีกนะครับเป็นคลาวดี้นะครับไว้บาลานซ์แบบทางสเตนนะครับภาพอาจจะติดสีฟ้าหน่อยนะครับโทนฟ้าแต่ตัวสีแดงของตัวรถก็ยังเป็นออกส้มนิดหน่อยเหมือนเดิมนะไว้บาลานซ์แบบฟูลออเรสเซนต์นะครับตัวนี้สีใกล้เคียงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็อมส้มแต่ก็ไม่มากนะครับถ้าเทียบกับที่หลังจอนะครับจะติดส้มนิดหน่อยนะแต่ก็ยังไม่แดงสักทีเดียวนะครับสีแดงที่เห็นเนี่ยครับจากหลังจอที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือตัวลายแถบของคำว่าเวฟนะครับตัวนี้จะใกล้เคียงนะครับ
ใกล้เคียงกับสีจริงนะครับแต่ก็อันนี้ติดส้มอยู่นะติดส้มอยู่ครับยังติดส้มอยู่นะครับตัวนี้เป็นไวท์บาลานซ์แบบฟลูออเรสเซนต์นะครับภาพจะออกโทนฟ้านิดหน่อยไม่ฟ้ามากนะครับกับที่ไวท์บาลานซ์แบบออโต้นะครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อออโต้ไวท์บาลานซ์ปุ๊บสีก็จะถ้ามองจากตรงนี้นะครับตรงสีแดงแถบข้างๆนะครับจะเป็นสีที่ใกล้เคียงกว่านะครับกับสีที่หน้ารถนะครับสีหน้ารถจะอมส้มนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะอมส้มเลยล่ะติดส้มไปเลยนะครับเราดูส้มข้างรถข้างรถนะครับตรงคำว่าว้าเวนะครับถ้าอยู่ห่างๆหน่อยสีจะตรงนะครับแต่ถ้ามองใกล้ๆก็จะติดส้มเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ก็ยังติดส้มอยู่นะครับไม่แดงสักทีเดียวนะครับต้องห่างมานิดหนึ่งจึงจะมองเห็นว่าสีตัวนี้เป็นออกเป็นสีแดงนะครับออกเป็นสีแดงนะครับอันนี้ยังติดส้มอยู่นะครับติดส้มอยู่ติดส้มอยู่นะครับส้มอยู่นะครับก็ยังอมส้มอยู่สียังอมส้มอยู่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือสีแดงนะครับที่ถ่ายจากกล้องมือถือนะครับสีตรงกับหลังจอเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีจริงที่ถ่ายจากกล้องมือถือนะครับสีแดงที่ได้มานี่คือตรงจากสีจริงเลยนี่คือสีจริงนะครับจะเห็นได้ว่ากล้อง Elecam X Color Pro นะครับสีแดงจะติดออกส้มนะครับส่วนตัวนี้เป็นกล้องที่จะถ่ายจากมือถือนะครับสีสันที่ถ่ายจากมือถือเนี่ยจะค่อนข้างตรงกับสีจริงนะครับที่เห็นเลยนะสีแดงอมเลือดหมูสีจากหลังจอเกือบจะใกล้เคียงนะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าใกล้เคียงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเทียบกับตัวมือถือเอาแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าสีแดงนะครับของตัวมือถือจะตรงนะครับส่วนตัวจากกล้องเนี่ยจะอมส้มนิดหน่อยนะครับวิดีโอสตาร์ทพอดีมีเลนส์ออน 4K 24ฟิลพาสเคิลนะครับ EAS on และแคม Explorer Pro นะครับAS on นะครับเดินลงน้ำหนักเท้าหน่อยนะครับเหยียบแคมเอ็กโคเลอร์โปรคุณภาพที่ความละเอียด 4K 20 frame per second นะครับท้องฟ้าตอนนี้อากาศมีเมฆมากนะครับบรรยากาศมีเมฆมากนี่ผมเดินแนวขวางนะครับเดินแนวขวางดูว่ากันสั่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
นี่คือความละเอียดที่2K นะครับ 2K 27K 30 frames per second Elecam Explorer Pro นะครับ EOS on นะครับไจโรเปิดอยู่นะครับ EOS on นะครับเฮดโฟน Explorer Pro นะครับ Dynamic Range on นะครับทดสอบ Dynamic Range นะครับเอลโฟน Explorer Pro นะครับปี2016นะครับ Wide Dynamic Range on นะครับทดสอบ Wide Dynamic Range มุมภาพ170องศานะครับWide Dynamic Range Off นะครับ Wide Dynamic Range Off Telephone Explorer Pro ปี2016ทดสอบ Wide Dynamic Range Lack Power ทดสอบ Wide Dynamic Range นะครับตอนนี้ Wide Dynamic Range Off อยู่นะครับไจโรออนนะครับการสั่นไจโรออนนะครับจะทำการวิ่งเอานะครับนี่คือเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากเอลแคมเอ็กโพเลอร์โปนะครับโดยการทดสอบโดยการวิ่งนะครับวิ่งถอยหลังนะครับทดสอบโดยการเดินนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงเอลแคมเอ็กโพเลอร์โปนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากเอลแคมเอ็กโพเลอร์โปนะครับเสียงจากด้านหน้าเป็นยังไงบ้างเอ่ยไจโรเปิดอยู่นะครับเสียงท่านที่ยินนี่คือเสียงใจด้านหลังนะครับ Elecam Explorer Pro นะครับไจโรเปิดนะครับที่ความละเอียด 2.2.7K นะครับไจโรออนนะครับเดิน Video stop หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวิ่งจนเหนื่อยแล้วนะครับเออเป็นไงบ้างเอ่ยถือไปใจรู้นะครับทำการเซลฟี่เดินถ่ายนะครับในระยะเอื้อมแขนนะครับดูคุณภาพเป็นไงบ้างเอ่ยนะครับไม่ต้องมีจอหน้าหรอกครับใช้งานได้อยู่นะฮะมีปัญหานะครับออโต้ไวบาลานซ์นะครับไจโรออนนะครับวัดดิมิกเลนส์ออฟอยู่นะครับไม่ได้เปิดนะครับจะทดสอบการสั่นนะครับและสภาพแสงนะครับแต่หลังจอเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้แสงแดดประมาณเที่ยงนะครับ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 ออโต้ไวบาลานซ์ออโต้นะครับวัดดิมิกเลนส์ออฟนะครับสีหลังจอค่อนข้างตรงนะครับประมาณตอนเที่ยงนะครับเที่ยงวันแดดค่อนข้างแรงนะครับสีจากหลังจอเนี่ยค่อนข้างตรงเลยนะตรงจากสีจริงเลยนะครับ
นี้ปิดไว้บาลานซ์ออโต้นะครับตัวนี้ปิดไว้ดีมิกเรนจ์ออฟนะครับตรงเลยนะครับหลังจอที่ค่อนข้างตรงกับสีจริงเลยนะตัวมงสีแดงนะครับจะติดส้มนิดหน่อยแต่ก็ไม่ออกเยอะนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกับสีจริงเลยเพราะตัวนี้สีแดงถ้าแสงประมาณนี้ก็กลายเป็นว่ามองหลังจอเนี่ยกลายเป็นว่าสไลเดอร์เป็นสีส้มนะครับแต่จริงๆตัวเป็นนี่สีปิดเป็นสีแดงนะฮะสีแดงทดสอบการสั่นในการเดินข้างๆนะครับเพื่อเดินเอียงๆนะครับการสั่นนะครับแต่ใจโลตอนนี้เปิดอยู่นะครับทดสอบการสั่นแบบหน้าตรงนะครับการสั่นโดยการเดินเป็นระนาบตรงนะครับทดสอบการสั่นโดยการถือวิ่งนะครับเจอนะครับนี่คือการทดสอบการทำวีล็อกนะครับเอเลแคมExplorer Pro นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ย่อยของ Aerofo นะครับชื่อ Aerocam Explorer Pro นะครับตัวนี้นะครับ Aerocam Explorer Pro นะครับอาจจะมีการถ่ายย้อนแสงเนื่องจากว่าผมต้องการวิวนะ Aerocam Explorer Pro นะครับตัวนี้นะครับ Aerocam Explorer Proแสงอาจจะน้อยแล้วนะครับตอนนี้เพราะเนื่องจากว่าเย็นแล้วนะครับแสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับ Aerocam Explorer Pro ปี2016นะครับตัวนี้ราคาที่ได้มาเป็นราคาล้างสต็อกนะครับคุณภาพถือว่าเหมาะสมกับราคามากเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นราคาล้างสต็อกแล้วนะครับถ้าหากใครพลาดโอกาสที่จะได้สินค้าราคาล้างสต็อกตัวนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วนะครับ AerocamExplorer Pro นะครับตัวนี้นะครับ Aerocam Explorer Pro นะครับ by Aerofone นะครับตัวนี้เปิดการสั่นทั้งคู่นะครับและใช้เสียงในบอดี้เลยนะครับไม่มีการต่อไมค์นอกไม่มีการใช้เสียงจากไมค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นไมค์ของตัวเครื่องเลยนะครับนี่เป็นการทดสอบเสียงนะครับในบอดี้ของ Aerocam Explorer Pro นะครับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับตัวนี้มีระบบเสียงแสดงฐานะนะครับที่เรียกชื่อว่า Voice Broadcast นะครับจะเป็นโหมดแสดงฐานะอย่างเช่นเรากำลังอัดอยู่นะครับบันทึกอยู่หยุดบันทึกนะครับแล้วก็แบตใกล้จะหมดนะครับแสงเริ่มหมดแล้วจริงๆแล้วผมควรจะเอาไฟมาด้วยนะแต่ว่าผมเอามาแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ต่อนะครับเอาอัดแค่ตามที่แสงมีแล้วกันนะครับมืดๆอย่างนี้แหละนะครับให้รู้ว่ามืดๆเลยนะครับที่แสงน้อยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทดสอบเสียงไว้ด้วยนะครับเสียงจากด้านหน้านะครับและเสียงจากด้านหลังนะครับกล้องนะครับในการใช้ทำวีล็อกนะครับตัวนี้นะครับElecam Explorer Pro ตัวนี้นะครับใช้ CCD Image Sensor นะครับเป็น Sony IMX117 นะครับส่วน CPU Chipset นะครับใช้เป็น Novatek นะครับ NTK96660 นะครับตัวกล้องยังมีโหมดดำน้ำนะครับสามารถดำน้ำดูปะการังได้นะครับใช้เป็นโหมด Diving นะครับ Diving มีฟังก์ชัน Night Scene นะครับ Night Scene กรณีที่ถ่ายในที่แสงน้อยนะครับจะช่วยได้นะครับช่วยที่แสงน้อยได้ด้วยนะครับแสงหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ถ่ายอะไรไม่รู้นะครับมืดตึ๊บๆเลยนะครับที่แสงน้อยได้ด้วยนะครับมีการปรับมุมองศานะครับในการปรับมุมองศานะครับจะมีมุม170องศานะครับ140องศานะครับ110องศาและ70องศานะครับในการปรับสโคปการปรับสโคปนะครับจะเป็นเหมือนการขอบภาพเข้าไปนะครับเหมือนการซูมนะครับเป็นไนท์ซีนโหมดทั้งคู่เลยนะครับใช้กล้องเป็นไนท์ซีนโหมดนะครับแสงจะเริ่มน้อยก็คงมองอะไรไม่เห็นนะมืดตื้อนะครับไนท์ซีนโหมดค่อนข้างมืดนะครับไนท์ซีนโหมดอย่าหวังผลนะครับไนท์ซีนโหมดค่อนข้างมืดอยู่แล้วนะครับไนท์ซีนโหมดค่อนข้างมืดนะครับประมาณนี้นะครับลองดูเลยนะครับไนท์ซีนโหมดนะครับตอนนี้ที่ตัวกล้องนะครับเปิดโหมดไนท์ซีนด้วยนะครับทั้งคู่เลยนะไนท์ซีนทั้งคู่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ Elecam Explorer Pro นะครับตัวนี้นะครับเป็นโหมดไนท์ซีนทั้งคู่นะครับตอนนี้ผมเปิดไนท์ซีนทั้งคู่นะ Elecam Explorer Pro นะครับปี2016นะครับ Elecam Explorer Pro นะครับ Elecam Explorer Pro นะครับจากค่าย Elephone นะครับ Video startทดสอบ 4K Wide Big Response นะครับไจโรเปิดนะครับออโต้ไวบาลานะครับ Wide Big Response เปิดกันสั่นและลองเดินดูนะครับกันสั่นทำงานได้ดีไหมWide Big Response นะครับเราจะสภาวะแสงกับมืดกับสว่างเป็นยังไงบ้างทดสอบ Wide Mic Range Off นะครับ Anti Check EAS On นะครับแบบไจโรนะครับ Auto Wide Balance On นะครับ Auto แบบ Wide Balance นะครับเปิดกันสั่นนะครับลองเช็คดูด้วยว่าคุณภาพจะดีประมาณไหน
การเทสนะครับเอเลคอนเอ็กโคโลโกนะครับเอเลคอนเอ็กโคโลโกนะครับบนสะพานลอยนะครับแสงประมาณย้อนแสงนะครับตอนนี้ตัวสีขาวเป็น70องศานะครับส่วนตัวสีดำตรงนี้เป็น170องศาเปิดใจโลทั้งคู่นะครับทดสอบในการเดินด้วยถือด้วยไม้เซลฟี่นะครับไม้เซลฟี่ประมาณ90เซนนะครับยาวประมาณ90เซนบวกกับมือบนประมาณ60เซนนะครับประมาณนี้นะครับยืดประมาณ10แขนนะครับคุณภาพของภาพเป็นยังไงอะไรบ้างครับ1 2 3 4 1 2 3 test 1 test 1 2 5 6 7 8เป็นยังไงบ้างครับคุณภาพของภาพและเสียงนะครับจากกล้องนะครับ Elecam S Polar Pro นะครับในการทำวีล็อกนะครับเปิดใจโลนะครับตัวสีขาวที่อยู่บนคอผมเนี่ยไม่ได้เปิดใจโลนะครับแต่ส่วนตัวสีดำเนี่ยเปิดใจโลครับซาวด์เช็คนะครับเป็นซาวด์เช็คนะครับโดยการเปิดเสียงนะครับกดถ่ายแล้วนะโอเค3 2 1นะครับเทสลงบันไดนะอันนี้เทสลงบันไดนะครับในการถ่ายทั้งคู่นะลงบันไดทั้งคู่เลยเป็นการเซลฟี่นะครับลงบันไดนะครับคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับการสั่นน่าจะดีหรือเปล่าข้อดีของกล้องตระกูลโนวาเทคนะครับส่วนใหญ่จะข้อดีของกล้องโนวาเทคนะครับจะมีระบบออโต้เซฟนะครับกรณีที่แบตใกล้จะหมดนะครับตัวกล้องจะทำการเซฟอัตโนมัติให้นะครับเซฟอัตโนมัตินะเซฟอัตโนมัตินะครับ3 2 1นะครับเทสลงบันไดนะอันนี้เทสลงบันไดนะครับเป็นการถ่ายทั้งคู่นะลงบันไดทั้งคู่เป็นการเซฟตี้นะครับคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับการสั่งน่าจะดีหรือเปล่าข้อดีของกล้องตระกูลโนวาเทคนะครับส่วนใหญ่จะข้อดีของกล้องโนวาเทคนะครับจะมีระบบออโต้เซฟนะครับตอนนี้ที่แบตใกล้จะหมดนะครับตัวกล้องจะทำการเซฟอัตโนมัติให้นะครับเซฟอัตโนมัตินะเซฟอัตโนมัตินะครับกล้องตระกูลโนวาเทคนะครับจะเซฟอัตโนมัติให้กรณีที่แบตใกล้จะหมดนะครับแบตใกล้จะหมดก็จะทำการออโต้เซฟให้นะ
start ตอนนี้เป็นการทดสอบนะครับตัว70องศานะครับเปิดการสั่นนะครับส่วน170องศาไม่เปิดการสั่นนะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับออกเลือดหมูนะครับเป็นตัวสีแดงออกเลือดหมูสีแดงออกเลือดหมูใช้ไวเดมิกเลนส์ออฟนะครับตัวนี้ไวเดมิกเลนส์ออฟอยู่แล้วก็ไวบาลานซ์ก็ออโต้นะครับ
ในโหมดออนนะครับในโหมดซีนออนในโหมดซีนออน Full HD 60 frames per second เปิดไจโรนะครับในโหมดออน Full HD 60 frames per secondเดินนะครับแฮนด์เฮลนะครับเดินถือด้วยมือนะครับอาจจะมีการสั่นเล็กน้อยนะครับฟูลฮิตดี60เฟรมเพอร์เซคันด์นะครับในโหมดออนฟูลฮิตดี60เฟรมเพอร์เซคันด์ไจโรออนนะครับไวเดมิกแลนส์ออนนะครับท้องฟ้ามีแสงนะครับตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะฮะ Video start Full HD 60 frames per second นะครับในโหมดออฟนะครับไจโรออนนะครับกันสั่นเปิดนะครับ Full HD 60 frames per second ไจโรออนนะครับเดินลงเท้านิดหนึ่งนะครับถือให้นิ่งนิ่งได้นะครับแต่ว่าก็นิ่งสุดเท่านี้แล้วล่ะฟูลฮิตดี60เฟรมเพอร์เซคันด์นะครับในโหมดออนนะครับไอออฟแล้ววิดีโอสตาร์ทฟูลฮิตดี60เฟรมเพอร์เซคันด์นะครับในโหมดออนฟูลฮิตดี60เฟรมเพอร์เซคันด์ไดโดกันต่ำกว่าแล้วนะครับไนท์ซีโหมดออนนะครับโอเค24เฟรมเพอร์เซคันด์วิดีโอสตาร์ทโอเคแสงโบก2ไวเดมิกเลนส์ออนออโต้ไวบาลานซ์ ISO ออโต ลดเชยแสงที่บวก2ไว้บาลานซ์ออโต้ไว้ดีมิกเลนส์ออน ISO ออโต้ start video stopทดสอบมิเรแคม Explorer Pro ขนาด Full HD 60 frames per second ไดโรออนครับThank you.
ะครับโทรที่ดีเป็นเบอร์ที่เพื่อนตัวนี้นะครับมีคนมาถามว่าคุณสมบัติมันใช้งานได้ดีไหมทำไมถึงแนะนำให้ซื้อหรือให้ดูกันนะครับกล้อง Elecam Explore Pro ตัวนี้นะครับจากรูปร่างหน้าตาและบอดี้นะครับจะใกล้เคียงกับ Soco C60 นะครับและ Anitech AT300 นะครับถ้าจะค้นหาก็ลองค้นหาดูได้นะครับซึ่งบอดี้และหน้าตาตัวนี้นะครับจะมีทำอีกเป็นหลายแบรนด์นะครับหลายยี่ห้อเลยนะครับให้สังเกตดูแล้วกันนะครับองศาของภาพจะได้หรือเปล่านะลองดูแล้วกันนะครับสีขาวและสีดำนะครับถ่ายกันเองนะครับประมาณนี้ได้ไหมเอ่ยโอเคองศาของสีและแสงน่าจะประมาณได้อยู่นะครับโอเคถ้าสมมติว่าถือด้วยมือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถือด้วยมือก็จะประมาณนี้นะครับถ้าถือด้วยไม้เซลฟี่ก็จะห่างหน่อยนะครับอาจจะสั่นนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากไม้เซลฟี่มันยาวนะครับแล้วก็
ฟันแกว่งอาจจะสูงกว่านะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้มาทำรีวิวหรอกนะครับฟังเสียงดูนะครับนี่คือเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากกล้อง Elecam Explorer Pro นะครับโดยการเทสในการทำวีล็อกนะครับในการถือในการทำวีล็อกนะครับว่าคุณภาพของเสียงใช้งานได้ไหมครับในการทำวีล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 76 5 4 3 2 1ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0นะครับนี่คือการเทสเสียง Elecam Echo Pro นะครับในการใช้ทํา Vlog นะครับว่าสามารถเอามาทํา Vlog ได้ไหมครับคุ้มกับการใช้งานหรือเปล่านะครับซึ่งราคานี้ไม่ต้องคิดมากนะครับราคานี้ไม่ต้องคิดมากนะครับElecam Explorer Pro นะครับราคานี้ไม่มีใครคิดมากละตัวนี้ชิปเซตเป็น Novatek NTK 96660นะครับ CCD Image Sensor นะครับเป็น Sony IMX 117นะครับตามหน้ากระดาษที่เขียนไว้นะครับมีไจโรแอนตี้เช็คนะครับแบบ1แกนนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับมีโหมดแอนตี้เช็คนะครับสำหรับการถ่ายภาพนะครับมีโหมดสคูบ้าไดฟดิ้งนะครับสำหรับดำน้ำนะครับมีการปรับองศานะครับมีการปรับองศานะครับ170องศานะครับ140องศา110องศาและ70องศานะครับการปรับองศานี้จะเป็นการสโคปนะครับสโคปภาพเข้ามานะครับเพื่อเป็นการลดมุมโค้งนะครับตามขอบภาพนะครับเมื่อเราเลือก70องศานะครับภาพจะแคบลงนะครับมุมโค้งก็จะน้อยลงนะครับถ้าเราใช้ไป170องศานะครับมุมภาพก็จะกว้างขึ้นนะครับมุมโค้งของขอบภาพก็จะกว้างมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ผมจะลองทดสอบในการทำเป็น Vlog นะครับนี่คือการทดสอบทำ Vlog นะครับ Elecam Explorer Pro นะครับปี2016นะครับตัวนี้ตามคุณสมบัติของชิปเซตนะครับจะรองรับแค่ 2K เท่านั้นนะครับแต่ 4K ที่สูงสุดที่ปรับอยู่ใน Resolution ในการปรับในเมนูนั้นจะเป็น Interpolar นะครับซึ่งความละเอียดสูงสุดที่ควรจะใช้ก็คือ 2K นะครับแต่ถ้าใครจะถ่ายเป็น 4K 24 frames per second ก็ได้นะครับ Novatek NTK 96660นะครับตามคุณสมบัติของชิปเซ็ตนะครับจะรองรับความละเอียดได้สูงสุดเพียงแค่ 2K เท่านั้นนะครับส่วน 4K 24 frames นะครับที่มีอยู่ในเมนูจะเป็นการ Interpolar นะครับเป็นการ Upscale นะครับถ้าเรื่องต้องการใช้จริงๆนะครับตรงนี้ก็ปรับเลือกตามการใช้งานได้เลยนะครับนี่คือการเทสเสียงนะครับ Elecam Explorer Pro ปี2016นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elecam Explorer Pro ปี2016นะครับใช้ชิปเซต Novatek NTK 96660นะครับ CCD Image Sensor Sony IMX 117นะครับรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 4K 24 frames นะครับซึ่งเป็น Interpolar นะครับตามความสามารถของชิปเซตนะครับทำความละเอียดได้สูงสุดเพียงแค่2K เท่านั้นนะครับ 4K 24 frames จะเป็น Interpolar นะครับความละเอียดในการถ่ายภาพนะครับได้ถึง20ล้านเมกะพิกเซลนะครับตัวนี้มีระบบไจโรนะครับการสั่นนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับมีระบบไจโรการสั่นนะครับส่วน Anti Check นะครับจะไว้สำหรับถ่ายภาพนะครับจะช่วยให้เราถ่ายภาพได้นิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าเราถ่ายในที่แสงน้อยก็ควรที่จะมีขาตั้งกล้องนะครับหรือไม่ก็จับมือนิ่งๆหน่อยนะครับแอนตี้เช็คตัวนี้อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนักในกรณีที่แสงน้อยนะครับตัวนี้มีโหมดสคูบ้าไดฟดิ้งนะครับสำหรับในการถ่ายดำน้ำนะครับตัวนี้มีโหมดไนท์ซีนนะครับในการช่วยในการถ่ายที่แสงน้อยนะครับมีคุณสมบัติในการปรับองศาของภาพนะครับมุมองศาของภาพทั้ง170องศา140องศา110องศาและ70องศานะครับรูปแบบของตรงนี้จะเป็นการเหมือนขอบภาพเอานะครับมีการซูมนะครับได้ถึง 5x นะครับมี Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับตัวแอป Wi-Fi ที่ใช้ก็คือ Explorer
Duo นะครับใน Android นะครับส่วนถ้าเป็น iOS นะครับก็ใช้เป็นพวก SuccoZone นะครับซึ่งตัวนี้ต้องลองเองนะครับเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันแต่ละตัวนะครับไม่รองรับมือถือแต่ละรุ่นแต่ละเวอร์ชันและแต่ละเฟิร์มแวร์นะครับตรงนี้ตัวกล้องมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันสีดำเนี่ยจะเป็นตัวมีรีโมทนะครับซึ่งเป็นตัวเจนใหม่นะครับคือเจน2นะครับ V2 ส่วนตัวเจน1นะครับสีขาวนะครับจะเป็น V2 นะครับไม่รองรับรีโมทนะครับรูปแบบแพ็กเกจนะครับของกล่องนะครับตัวนี้ออกมาที่พรีเมียมมากนะครับซึ่งตัวนี้ส่วนมากนะครับถ้าใครเคยใช้กล้องตระกูล Novatech นะครับหรือกล้อง Anytech นะครับอย่างเช่น Soco หรือ SJ Cam นะครับจะเห็นว่ารูปแบบของแพ็กเกจตัวนี้จะคล้ายๆกันนะครับตัวอุปกรณ์เสริมนะครับมีให้มาครบนะครับส่วนรุ่นที่มีรีโมทก็มีรีโมทแถมมาให้นะครับส่วนรุ่นที่มีรีโมทเนี่ยให้สังเกตดูว่าจะไม่มีสายคาดรีโมทนะครับแค่แกะกล่องมาก็ทราบเลยนะครับหรือสังเกตที่หน้ากรอบของตัวกล้องก็ได้นะครับหน้ากรอบของตัวกล้องเนี่ยจะมีโลโก้ซีเวย์นะครับซีเวย์เหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกับว่าแจ้งได้ว่าตัวนี้สามารถรองรับรีโมทได้นะครับความคาดหวังนะครับของคนที่ซื้อกล้องนะครับก็จะคาดหวังค่อนข้างสูงนะครับว่าจ่ายเงินไปประมาณ1,500นะครับแต่บางคนจะเอาฟังก์ชันประมาณ5,000นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับและบางคนนะครับซื้อกล้องที่ราคา1,300นะครับจะเอาคุณสมบัติเท่ากล้องราคา3,000นะครับก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับความคาดหวังอย่าคาดหวังสูงนะครับทุกสินค้านะครับมีต้นทุนของมันเองนะครับคุณภาพของภาพก็น่าจะไม่ดีขึ้นหรอกเนาะในซีนโหมดนะครับในซีนโหมดนะครับตอนนี้ใช้เป็นในซีนโหมดนะครับแสงก็คงไม่ดีขึ้นนะครับแสงก็คงเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะครับเนื่องจากไม่มีไฟนะครับเป็นในซีนโหมดนะครับตอนนี้ผมถ่ายเป็นในซีนโหมดนะครับเป็นในซีนโหมดทั้งคู่เลยนะครับใช้กล้องเป็นในซีนโหมดนะครับแสงจะเริ่มน้อยก็คงมองอะไรไม่เห็นนะมืดตื้อนะครับในซีนโหมดค่อนข้างมืดนะครับในซีโหมดอย่าหวังผลนะครับในซีโหมดค่อนข้างมืดอยู่แล้วนะครับในซีโหมดค่อนข้างมืดนะครับประมาณนี้นะครับลองดูเลยนะครับในซีโหมดนะครับ